พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังนะคะพาไปดูเมนูแปลกใหม่แล้วก็เพิ่มมูลค่าการขายให้กับแมค้าด้วยโรตีนะคะเอามาประยุกซะหน่อยปกติคุณทานโรตีใส่นมใส่น้ำตาลถามอร่อยแล้วบางคนก็ใส่กล้วยใช่ไหมคะเพิ่มท็อปปิ้งกันขึ้นมาแต่ว่าแม่ค้าร้านนี้ค่ะเขาเพิ่มหน้าข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนขายกันนี่ได้หลักร้อยนะคะที่เป็นไอเดียสุด S <S э สำหรับคนที่ชื่น oh ho, ชอบทุเรียนแค่ทุเรียนธรรมดานี่ก็ถ้าคนที่ชื่นชอบก็ชอบอยู่แล้วอร่อยมากพออยู่แล้ว oh แต่ว่าพอเอามาเป็น โรตีข้าวเหนียวทุเรียนอีกแล้วก็มไม่อยากจะพูดถึงว่ามันะจะอร่อยแค่ไหนคุณหน่อยแน่นี่ชื่อชอบมากเลยนะดูตาไม่กระพริบเลยทีเดียวโรตีข้าวเหนียวทุเรียนหมอนทองด้วยนะคะ<อ>คุณหน่อยแน่แล้วก็ยังมีโรตีข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ร้านโรตีเมืองตรังค่ะ,คะเป็นร้านขนมชื่อดังในเขตเทศบาลน,นครตรังที่ทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเขาเปิดขายมานานกว่า30ปีแล้วไม่ต้องพูดเลยว่าอร่อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้ซ้๊อ 30ปีคุณสุนิสา,าคณากิติคุณคะ่ะเจ้าของร้านเล่าว,ว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยเธอก็คิดดูเอ๊ะมันมีผลไม้เยอะนะก็น่าจะเอามา ปรับประยุกต์ซะหน่อยลองทําดูซิลูกค้าจะชอบหรือเปล่าเริ่มจากการนําแป้งเนี่ยมาฝัดเป็นแผ่นบางๆโดยปกติเราพยายามทํากันแค่ไหนมันก็ไม่ออกมาเป็นแผ่นสวยแบบนี้นะคะ<อ>แม่ต้องอาศัยประสบการณ์บางคนนี่ออกมายู่เป็นเล็กแปดเก็มี<อ>แล้ไม่เป็นแผ่นเลยนะคะแล้วก็เอาไปทอดลงในกระทะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไข่ไก่เทลงไปอพอเทลงไปบนแป้งแล้วก็เอาไปทอดเหมือนที่เราเห็นเนี่ยแหะค่ะหลังจากนั้น ได้ที่นิดนึงนะให้มันเซตตัวก็เอาข้าวเหนียวนึ่งสุกเป็นข้าวเหนียวมูนะคะวางลงไปบนแป้งโรตีไอสีเหลืองๆนี่คือไข่ใช่ไหมคะใช่เป็นไข่แล้วยังมีกะทิด้วยนะลาดเป็นท็อปปิ้งด้านบนพอเสร็จแล้วก็เอาข้าวเหนียวลงไปแล้วก็เอาไปทอดกันอีกทีหนึ่งจนกระทั่งแป้งเนี่ยมันกรอบหลังจากนั้นก็เอามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมพอดีคำวางลงไปบนจานแล้วคุณอยากได้หน้าอะไรคะค่ะ นี่ทุเรียนหมอนทองก็เอามาตัดแบ่งแบ่งแบบพอดีคำแบบนี้ราดด้วยน้ำกะทิช่ำๆอีกสักทีหนึ่งปกติราดนมใช่ไหมคะค่ะอันนี้ถ้าเราจะไปให้สุดในทางของหวานแล้วก็ไปกันแบบสุดลิ้มทิมประตูไปเลยนี่รับรองกินเข้าไปนี่อร่อยชุ่มฉ่ำแน่นอนแล้วข้างๆมีไอศกรีมอีกช่วยเพิ่มความแบบ สดชื่นในเวลารับประทานเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าใครชอบมะม่วงนี่ดิฉันก็ชื่นชอบเดี๋ยวดิฉันข้าวเหนียวทุเรียนนะคะของคุณปลาเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วเราก็เอามาแบ่งกันลงตัวผมลงตัวหรือเปล่าไม่รู้เพราะของคุณต้องแพงกับของดิฉันแน่นอนดิฉันได้ได้ประโยชน์เต็มๆนี่แต่เราก็ไปแบ่งกันแล้วเรียบร้อยก็เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นี่เพิ่มมะม่วงอีกสักซีกหนึ่งอีกสักครึ่งลูกแหมกําลังดีเลยนะคะแล้วก็ โรตีคุณอยากรู้ไหมราคาเท่าไหรน,นั่นสิราคาโรตีข้าวเหนียวทุเรียนหมอนทองค่ะจะอยู่ที่ราคา139บาทโอ้โกรอบก็สมน้ำสมเนื้อไหมสมน้ำสมเนื้อเอาปกติถ้าเกิดเราซื้อทุเรียนจริงๆก็เป็นร้อยอยู่แล้ว อันนี้เป็นโรตีด้วยหนึ่งูสองูเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเกรดดีๆนี่หลายร้อยก็มีเหมือนกันราคาหลายร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนโรตีข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะอยู่ราคาที่99าบาทเลขกําลังดีแต่ถ้าไปทานด้วยกันหารครึ่งนะคะก็จะถูกลงคุณกับดิฉันนี่ปกติก็ทานกันคนละครึ่งอยู่แล้วเปิดมาได้ประมาณเดือนหนึ่งโอ้โหกระแสดีๆค่ะลูกค้าบอกแปลกใหม่ดีชอบไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยรสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมทั้งความหวานควา อมมันทานแล้วติดใจ